จารย์อ้นแม่งไม่มาเลยรอแล้วก็รอแล้วก็รอไม่เป็นไรครับเพื่อนสายนิดๆหน่อยๆชั่วโมงของชั่วโมงเราไม่ว่ากันมายังวะไม่มาอีกวะมาๆถ่ายเลยไม่รอละมาเลยไม่รอละเริ่มถ่ายเลยดีกว่าถ่ายไปรอไปคลิปนี้เราจะมา Open Box เครื่องบินยอดฮิตเลยลำนี้แม่งขายดีมากเว้ยผมไปถามร้านมาที่ร้านสยามอินเตอร์ใช่ป่ะเขาบอกว่าลำนี้เขาเอาเข้ามาเยอะสุดละในบรรดาเครื่องบินสเกลทั้งหมดตัวนั้นคือตัวโฟกูอุ้ยใครจะไปเล่นโฟกูบินยากจะตายที่เขาเอาเข้ามาเยอะเนี่ยคือ P47 ของค่าย C9 โมเดลเยี่ยมแม่งโคตรสวยอะเดี๋ยววันนี้เรามา Open Box แต่ว่าคนเอาลำมาแม่งยังไม่ตื่นเลยนัดตัวอยู่9โมงครึ่งเวลาตอนนี้เวลาประมาณ11โมง15นาที11โมง11โมง15นาทีแล้วไม่สายเท่าไหร่นิดเดียวเรามาคุยกันเรื่องเครื่องบินลบดีกว่าจัดเฟิร์สก็มีเรียกว่ามีเครื่องบินลบอยู่อันนี้เขาเรียกเป็นเครื่องบินลบไหมถ้าผมจะให้ดูชัดๆก่อนเราจะเป็นโอเพนบ็อกซ์เนี่ยเรามาพูดกันเรื่องเครื่องบินลบก็ไอ้ลำนี้แหละครับที่บอกว่าไม่มีใครเขาเล่นกันหรอกใช่แต่ว่ามันเหลือลำสุดท้ายเขาก็เป็นเกียรติมาของกล่องพอดีเรียกง่ายๆว่าเหลือเดย์นะครับผมเดย์นี่คนเขาไม่เอากันแล้วเราก็ต้องช้อนมาเพราะมันไม่เหลืออะไรให้เราแล้วตอนจะซื้อทีแรกไม่บอกว่าบินยากพอซื้อไปแล้วบอกว่าระวังหน่อยนะมันบินยากโอ้ที่ตอนจะไปซื้อไม่บอกอันนี้มันคือโมเดลอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโฟกูฟใช่ไหมมันออกเสียงโฟกูฟ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 โอ้ชะแม่งนะโฟกูฟมีประวัติคร่าวๆนะถ้าไม่มีเซิร์ช Google แล้วอ่านให้ฟังเลยได้ไหมจำได้คร่าวๆว่ามันเป็นเครื่องบินของนาซีเดี๋ยวไปตึงนี่เดี๋ยวไปตึงเอารีแลกผ่อนคลายเป็นเครื่องบินของครับเยอรมันแล้วทำคนเดียวไปเลยไปนะอ๋อมันเป็นเครื่องบินของเยอรมันใช่ป่ะประวัติเครื่องบินจริงมันเลยนะเท่าที่ดูอ่ะโดยประมาณมันน่าจะเป็นคู่ปรับของพวกมัสแตงของอเมริกาประมาณอ๋อคล้ายๆพวกนี้เว้ยที่สปิทไฟร์อ่ะเหมือนเป็นซีรีส์ที่ทำมาแก้ทางใช่ใช่เครื่องบินรุ่นเก่าคือใช่คือเหมือนประมาณไอ้ฝั่งนี้ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้มาอีกฝั่งนึงเฮ้ยมึงจากนั้นกูแก้ทางอะไรอย่างนี้หน่อยนะใช่เลยนะอ๋อเพราะคุณทำเองอยู่แล้วอันนี้นะครับลำนี้ประวัติไม่ค่อยดีทำไมครับเพราะคุณไปบินชนต้นไม้จริงๆลำนี้มันแหลกไปแล้วรอบนึงคือแหลกไปเลยนะเนี่ยที่ผมบอกว่างานฝีมือเนี่ยต้องยกให้เขาเหมือนสีเปรี้ยวๆอ่ะต้องยกให้จังเฟิร์สครับอันนี้คืองานแก้ทั้งลำนะครับแก้ทั้งลำเพราะว่าลำเก่าอ่ะมันชนต้นไม้เหลือดีแค่ท่อนนี้ลงมาคือเป็นผมอะผมซื้อใหม่ซื้อได้ไงแบบคือไม่เป็นในไฟเดียวมึงนะไฟสองไฟไม่เกินเนี้ยไม่เกินสองไฟสองไฟเข้าโค้งมาแล้วไปเล่นต้นไม้ตัวไปจะปีกอยู่ที่ต้นไม้นะไม่ได้ยังอยู่นะคาอยู่โหแล้วจานนั่งขึ้นไม้ใหม่หมดเลยใช่ป่ะขึ้นเป็นโครงใหม่มันยังเหลือของเก่าอยู่เป็นไกด์ให้เราอ่ะใช่คือถ้ามันไม่เหลือเป็นไกด์เลยผมก็ไม่รู้จะงงยังไงเหมือนกันพอดีมันเหลือเป็นไกด์แบบพอเหลือเศษๆอยู่แล้วก็พอคำๆปีกได้2ฝั่งนี้หมดเลยฉีกหมดอาหารแต่ว่าประกอบแล้วยังได้ระยะมันได้ระยะแล้วก็บางท่อนก็แหว่งหายไปเลยตัวลัมบอดี้มันฝั่งเนี้ยแทนอ๋อที่ผมขอดูงานแก้คุณหน่อยได้ไหมอันนี้นะไม่ใช่งานกลบลานะผมบอกก่อนนะครับคือแก้ไขยังโหดอ่ะนี่เนี่ยถ้ามองไม่รู้ว่าเป็นงานแก้นะใช่อาจารย์แม่งเดือดคือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันยังมีรอยแบบยุบๆบิดๆอยู่ประมาณแต่ช่วงปีทั้งเนี้ยสองฝั่งไม่เหลือใหม่หมดเลยครับเพราะว่ามันเข้าร่องต้นไม้เลยใช่คือบินเข้าพุ่มไม้อ่ะพุ่มไม้ใหญ่ชายหน้าเนี่ยหมดเหลือแค่ชายหลังไว้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆชายกลางกับชายหลังใช่ๆแล้วมันมีบางท่อนที่สองฝั่งมันก็ไม่มีไกด์ไลน์ให้ผมก็ต้องมาคำๆเองอ่ะกะกะระยะเล็งๆแล้วก็กะๆให้มันรับกันพอดีพอไปบินใหม่ก็เอ้ยโอเครวมๆเผื่อมีน้ำหนักกว่าเดิมหรือเพราะเราใส่ไม้หนาเข้าไปผมใส่ไม้หนาไปแต่ว่าผมพยายามบาลานซ์สองข้างให้มันเท่ากันนะเพราะว่าคือสองฝั่งมันอาจจะฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ผมก็มีการเจาะรูนะคือเดิมๆของมันแผ่นพวกเนี้ยของค่ายเนี้ยแม่งเจาะรูมาคุณหมดเลยนะไม้อะมันไม่ได้เป็นไม้แผ่นเต็มนะนี่มันทำงานเพื่ออะไรน่าจะลดน้ำหนักไม้อะแล้วก็สังเกตดูของค่ายเนี้ยผมชอบอย่างเป็นไม้วันซ่าแต่ว่าเขาจะเหมือนมีการรีดคล้ายๆเคยเห็นปลาหมึกรถเข็นไหมปลาหมึกที่มันจะต้องมีการรีดบดเฮ้ยผมว่าไม้เขาผ่านการรีดบดผลมาเพื่อให้มันเข้าโค้งรับรูปอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้ง่ายไว้พี่ผมไม่รู้ว่าค่ายอื่นมีหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมมาเห็นค่ายเนี้ยที่ว่าแบบมันมีการบดให้มันอ๋อเวลามันเข้ามุมเข้าโค้งเข้าอะไรแม่งสวยคือให้มันดัดง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ตอนผมรื้อไปผมก็เพิ่งจะเห็นเฮ้ยไม้เขาเจาะรูหมดเลยนี่หว่า
ับชายหน้าเจาะเป็นร่องเล็กๆๆๆๆๆๆๆลดน้ำหนักมาเนาะไม่น่าเกี่ยวนิดหน่อยมันไม่ได้ได้ขนาดนั้นคือเครื่องบินอะส่วนใหญ่อย่างแรกเลยเขาจะเน้นให้มันเบาที่สุดก่อนเนี่ยลักษณะที่เขาเจาะคือเขาเจาะเป็นช่องแบบนี้เลยนะช่องเป็นไข่ปลาเล็กๆแบบนี้แต่ทั่วชายปีกหมดเลยเหรอใช่พี่นี่ขยันกันนะลำนี้ก็ชุดไฟก็ยอดฮิตใช่ป่ะยอดฮิตครับค่ายสปาร์ตพีพีช็อปจัดให้ครับ600เคมี600เฮ้ยใบเทพนะใบเนี้ยดูดี APC ของแท้นะครับมีคนก็ให้มาครับขายต่อดีกว่าผมขายต่อไปวันนี้ผมจะซื้อมาใส่ลำเพราะว่ามันบินดีเฮ้ยแต่มันบินดีกว่าใบไม้นะเฮ้ยผมว่าผมแรงมันเยอะแรงมันดีกว่าไฟแรกเลยผมใส่ใบไม้แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นฟ้าฝันพื้นก่อนเพราะว่าเครื่องบินลบแม่งชอบหัวที่เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรวะมันเป็นเพราะว่ามันเลี้ยวล้อหลังมันมีคนเคยบอกว่าไอ้ล้อหลังกับล้อหน้าเนี่ยมันยากง่ายต่างกันล้อหลังเขาว่าง่ายตอนลงอ๋อว่าไม่กดดันใช่ป่ะวะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนลืมเอ้ยไม่ชัวร์เนี่ยลืมตั้งแต่แล้วโหช่องก็บอกนะไม่มีความรู้เอาอะไรมั่วๆมาพูดอีกให้เขาด่าเพิ่มอีกหน่อยนะล้อหน้าครับขึ้นยากลงง่ายไม่ล้อหน้าขึ้นง่ายลงขึ้นยากขึ้นยากเหรออ๋ออันนี้มันคือระยะระยะทางกว่ามันจะรันเวย์ครับใช่มันใช้ระยะพอสมควรแต่ลงง่ายลงง่ายกว่าเพราะลงยังไงหน้าก็ไม่ทิ่มอ้าวแล้วทำไมใบคุณแหวกมันเป็นเทคนิคของผมอ๋อครับผมแต่อันเนี้ยว่าขึ้นง่ายขึ้นง่ายลงยากลงยากแต่ผมว่าทั้งผมอะทั้งขึ้นทั้งลงอะยากยากเฮ้ยแล้วมันอีกอย่างที่อยากให้ดูช่วงปีกด้วยความเรียวมันมีหน้าทำไมพวกโมเดลของเครื่องบินวอลเบิร์ดเนี่ยหรือเครื่องบินลบนี่แหละง่ายๆคือแม่งซุปเก่งอะคือถ้าคนไม่เคยเล่นเครื่องบินสเกลที่เป็นพวกวอลเบิร์ดอะไรแบบสเกลจ๋าๆผมว่าอาจจะยังไม่รู้ลงตีอะลงตีไหมลงเปิดเลยครับเปิดเลยครับขอรหัสด้วยครับใครครับมาหาใครครับคุณหาใครครับคุณมีรหัสไหมครับผมขอรหัสด้วยมาส่งหมูท้าเปิดเลยมาส่งหมูท้าสั่งไว้แล้วครับมาแล้วเว้ยสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทำอะไรครับเนี่ยปอร์เตอร์เข้ามาเลยวะคุณอะตัวคุณเข้ามาก่อนดีกว่าไอ้นี่เข้ามาของมากบเกลื่อนไอ้สปอร์เตอร์เข้ามาเลยมึงเข้ามาก่อนอ้าวมาพูดต่อคือถ้าสเกลจ๋าๆเลยเนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้เพราะผมเพิ่งจะเริ่มเล่นสเกลเหมือนกันพี่แม่งซุกจริงๆพี่ซุกไปคือถ้าคุณบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วความเร็วคุณไม่เพียงพอคุณเข้าโค้งไม่ได้เข้าโค้งไม่ได้แม่งซุกเลยนะอันนี้เป็นไหมของผมเคยบินคอแซ่เว้ยที่เป็นปีกขยับเนี้ยถ้ายังไม่ได้ความเร็วคงที่มันไว้แล้วดึงอัพขึ้นไปอ่ะไม่จะวิ่งเข้าป่าอย่างเดียวเหมือนกันผมว่าสไตล์เดียวเนี่ยผมว่าไอ้พวกสเกลเครื่องบินลบน่าจะเหมือนกันทั้งหมดอ่ะคือต้องบินด้วยความเร็วถึงจะเลี้ยวได้คุณยังไม่มาอีกเหรอทำไรอ่ะใครวะดีครับเฮ้ยดูเวลาน ี่จะเป็นกองใหญ่คุณตายนะเป็นหน้าฝั่งรถเลยเป็นหน้าฝั่งรถนั่งใกล้ผมติดละตรงนี้ติดกองว่ะอันนี้เดินผ่านไปเลยโหแล้วกินเบียร์แต่เช้าเลยกินเบียร์แต่เช้าอีกแล้วเติมหน่อยเมื่อคืนดึกเนี่ยทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเฟรมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปต่อคือเวลาเลี้ยวมันอ่ะต้องมีกำลังเว้ยใช่เหมือนเวลาคนมาสายอ่ะแล้วแบบเติมหัวล็อกเรียกเลือดแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยหมันเกี๊ยบคือฉะนั้นในเวลาเลี้ยวมันอ่ะไม่ต้องมีความเร็วหน่อยเว้ยมันต่างจากสปอร์ตเตอร์คือส่วนใหญ่เราจะเล่นสปอร์ตเตอร์กันมาก่อนใช่ไหมแล้วเราเพิ่งจะมาจับสเกลกันจริงๆแม่ก็เลยแบบว่านิ้วมันเคยชินความรู้สึกอารมณ์แม่งเปลี่ยนเลยเคยชินอารมณ์ไม่ดีเลยตอนเนี้ยแล้วเขาบอกผมว่าเขาจะออกมาตั้งแต่9โมงครึ่งรีบออกเลยเฮ้ยผมตื่นแต่เช้าแล้วผมไม่บินที่ตัวหาเขากี่โมงก็ผมจะถึงหน้าปากซอยแล้วกี่โมงตอนนั้นบ้าง9โมงครึ่งผมอยู่หน้าปากซอยเขาบอกว่าไงกำลังจะออกเฮ้ยกำลังจะออกไม่จริงเดี๋ยวผมรีบออกเลยคุณสารภาพมาตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่เล่นเครื่องบินอยู่ทำไมคุณไม่เห็นเพื่อนรออยู่เลยเนี่ยน่าจะเรื่องวอลเบิร์ดเนี่ยน่าเล็กๆน้อยๆประมาณนี้พอดีวันนี้เราจะมาเปิดกล่องตัว P47 ใช่ป่ะตัวลำวอลเบิร์ดยอดฮิตแม่ขายโคตรดีเว้ยลำเนี้ยดีไหมดีคนมียังตอบไม่ถูกเลยทำไมสตันไปแป๊บนึงกลัวเจ็บเพื่อนผมยังไม่มีเพื่อนผมเดี๋ยวผมพาไปลำนี้ครับ P47 ลองเปิดเลยจัดไปคู่มือ
นี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาล่วงโอ้โหแค่สีแม่งก็แบบว่าใช่แล้วว่าลองแกะดูดิแกะไหมแกะดูแกะดูเลยลำนี้ชื่อลำอะไรนะครับ T47 Thunderbolt มันจะมีหลายโมเดลอ่ะใช่ T47 มันจะมีหลายรุ่นครับอย่างลำที่ผมมีอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นอีกรุ่นนึงเนาะซึ่งตัวกระโดงหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีรหัสที่แตกต่างกันออกไปอ่ะเนาะลำนี้มีแฟลชนะครับเครื่องบินวอร์เบิร์ดเกือบทุกลำมันมีแฟลชยกเว้นลำของผมมันตะเกียบใช่ผมชอบเนี่ยผมชอบสีแล้วก็โมโนโทนของมันที่เสน่ห์ของไอ้ลำนี้ที่แม่งขายดีคือความเหมือนของมันเว้ยสีทหารน่ะสีทหารสีทหารบอกเลยสีลุงตู่อ่ะหุ้ยนี่ใจเย็นนี่ค่ายนี้จะดูสังเกตได้จากนี่ก็จะดีนะลิ้นต่างๆเนี่ยแม่งเปิ้บเลยต้องเอาพระเอกออกมาก่อนนะโอ้โหดูดิเท่โดนพระตัวเลยจริงๆไม่รู้สึกนะคุณอยากมีไหมคนละลำผมไป2รอบนะครับเชียร์มินเตอร์ฮับบี้นะครับไป2รอบโดน2ลำนะครับมีเพื่อนที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวต้องพาเพื่อนไปโดนถ้าคุณอยากได้คุณเอาเลยไหมผมว่าคุณมีหรือยังดีกว่าผมยังไม่มีเดี๋ยวผมมีรถผมพาไปเท่นี่โอ้ระเบิดครบมิสไซล์พร้อมประมาณนี้อ่ะนี่ดูนี่ดูเฮ้ยโหอยากให้ดูใกล้ๆอยากเห็นงานเขาใกล้ๆเปิดคันปี้ออกหน่อยครับเดี๋ยวผมดูข้างในหน่อยต้องใช้หกเหลี่ยมครับหลายด้านข้างเนี่ยครับพยุดมาโอ้แน่นว่ะไอที่กระโดงที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับคือตรงเนี้ยที่ผมบอกอ่ะอ่ะกระโดงกระโดงมันจะสวยใช่แต่ลำที่ผมมีอยู่ที่บ้านในลำนั้นมันของอะไรวะ VQ model VQ model เนี่ยคือเขาจะมีแค่คอนดูปี้ขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ลงมาเลยแล้วก็ตัดมาก็สวยไปอีกแบบสวยไปอีกแบบนึงแต่สำหรับผมชอบโมเดลนี้มากกว่ามันเหมาะกับคุณอยู่แล้วครับคุณมีหรือยังผมยังไม่มีผมก็ยังไม่มีไปสยามมิสเตอร์ไปเลยวะล่ะแต่กูไม่ไปนะผมไปทีไรผมโดนทุกทีเลยนะฮะให้ผู้ชมดูไปเลยเราก็เนี่ยนะเราจะพยายามนะครับซื้อกันเดือนละลำถึง2ลำนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วแม่งขึ้นกุ้มด้วยโอ้จะเอาเท่าไหร่จะเอากี่ลำขาดทุนคุณดูครับคุณดูเฮ้ยผมชอบสีงานคุณดูความคิดครับคุณดูความคิดออกไหมเบา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 ใช่ก็เหลี่ยคุณดูความคิดครับเป็นไงงานละเอียดครับคือที่เราคุยนะครับว่างานเนี่ยพอเครื่องบินอ่ะไซส์10ซีซีแล้วก็พออัพมาเป็นไซส์15ซีซีอะไรพวกเนี้ยพอเครื่องบินมันยิ่งใหญ่ปุ๊บดีเทลมันก็เริ่มยิ่งเยอะขึ้นตามไปด้วยคิดดูถ้าใส่ปีกเต็มอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมคุณพูดก่อนเดี๋ยวผมไปเอาขาตั้งยางมาก่อนสวยยังยืนตานเฮ้ยสวยอ่ะเอ้าปีกเปิดกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงครับลำนี้ช่างแม่งเลยเฮ้ยต้องปีกเขารู้อยู่แล้วลำเนี้ยแต่เราให้มาดูงานงานเดือดอย่างที่ผมบอกว่าค่ายอื่นแม่งไม่ได้รีดไม้นะอ๋ออย่างนี้คือไม่ได้รีดใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ของโฟนิกที่บอกว่าเขาจะรีดไม้เหมือนปลาหมึกอ่ะเนี่ยมาดูค่ายอื่นค่ายอื่นเขาไม่ได้รีดไม้แบบนั้นนะซึ่งก็แล้วแต่เทคนิคของมันอาจจะเหนียวแข็งคนละแบบใช่ใช่แต่ยังไงตกพังหมดเลยครับครับตกจากฟ้านะไม่มีอะไรเหลือลำนี้วางไว้ยังว่าจะใส่อะไรเครื่องหรือมอเตอร์ก็ตอนนี้นะมีเพื่อนคนนึงที่เล่นที่บินด้วยกันอยู่นะครับเขาก็ไปคุณจำได้ไหมวันนั้นไปสยามมิเตอร์กี่คน3คนไปกัน3คนคุณก็โดนอะไรมาลำที่แล้วที่เรารีวิวไปดีแคทลอนใช่ไหมครับส่วนผมเนี่ยโดนลำนี้มาเนาะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะโดนชิปหายชิปมังชิปมังนะครับเขาใส่เครื่องอะไรนะชิปมังอ่ะชิปหายมุกอ่ะเมื่อกี้มุกแผ่วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแป๊กแล้วก็ชวนกันใส่เครื่องอยู่ว่าจะใส่เครื่องยนต์นะครับประมาณสัก 120cc เฮ้ยไม่ใช่ 120cc ดิเป็น OS 120อะไรอย่างนั้นอ่ะน่าจะพออยู่อย่างหัวหน้าเราอ่ะประธานกลุ่มเราก็มี PC7 อันนั้นค่ายโฟนิกนะก็ใส่เครื่อง OS 120ก็กำลังก็โอเคนะเฮ้ยมาดูอุปกรณ์ในกล่องมันดิมันให้อะไรบ้างผมสนใจออปชันมันก่อนมาหยิบออปชันโชว์หน่อยอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเฟิร์สนี่เป็นคาร์บอนฟิล์มคุณกีดให้ผมหน่อยครับไอ้ฝาครอบอ่ะใช่อันนี้ใครมองว่าเป็นถังระเบิดไม่ใช่นะครับลำจริงมันคือถังน้ำมันใช่ป่ะใช่สวยอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอ่ะโอ้อันนั้นคือนี่น่าจะเป็นอาร์ซัสซอรี่ด้านล่างครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยแต่ผมว่างานเขาโอเคนะเขาให้ดีเทลมาค่อนข้างเยอะนะนี่สวยนะแล้วมันต้องอยู่ตรงไหนอาจารย์นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนี่ต้องมีแล้วต้องมีแล้วมียังมียังยังไม่มีเอาเลยไหมเอาเลยไหมสร้างฝูงนี่ดีกว่าฝูงวอร์เบิร์ดที่47เฮ้ยโอ้โหหล่อกึบเลยว่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกสกูต่างๆของเขาแหละใช่แล้วก็จะมีล้อมาให้นะครับ2ล้อนะครับนั่นก็คือเขาจัดเซตมาทุกเหมือนกันทุกลำเลยดูดิมีนักบินมีถังน้ำมันมีแท่นเครื่องนักบินออกมาโอ้ใครนักบินมันสวยโอ้คุณดึงสกูไปนะเฮ้ยเท่เท่สบายเท่มันให้รีแทคกว่าด้วยเออผมบอกแล้วงานมันดี
อ๋อมีหน้าราคามันจะสูงกว่าเขาหน่อยใช่ครับรีแท็กสูงไม่หน่อยนะครับเพราะว่ามีฟิวตั๊กใช้ที่ขับใช่ไหมเซอร์โวสองตัวจานผมว่าเราต้องโดนว่ะนี่นักบินต้องนั่งตรงนี้ป่ะจ๊ะโอ้โหยี่แม่งหล่ออ่ะนี่มันก็ใช่เลยอ่ะให้รีแท็กไม่พอครับให้ขาปิดไม่ดีโอ้โหลำนี้เท่าไหร่นะจานโดนเรานั้น 8,500 บาทไม่แพงแพงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบของมันนะลำเนี่ยนะถ้าเห็นของ VQ ที่เราเล่นกันอยู่นะตัวเนี้ยมันจะตัดตรงมาเลยแล้วก็ปีกเนี่ยชุดเนี่ยจะเป็นปีกประกบขึ้นมาแต่พอเป็นลำของซิงเกิลโมเดลเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะให้งานไม้มาค่อนข้างสวยคือผมเคยสัมผัสของ VQ มาแล้วเพราะว่าต้องให้ของสเกมผมชอบโมเดลนี้มากกว่าพูดกันจริงๆเลยนะผมขอดูคุณเปิดได้นี่ผมดูหน่อยคุณเจ้าของร้านมาคุณเปิดเลยเดี๋ยวพอมีปัญหาคุณได้ไม่โทษผมไงนี่เนี่ยผมเห็นฝรั่งที่มันให้มาอย่างเงี้ยคือในคลิปนะครับบางที่เนี่ยเขาทำแบบว่าเขาผ่าตรงนี้แล้วเขาก็สไลด์เปิดห้องนักบินเก็ตไหมคุณเก็ตป่ะเออผมเห็นแล้วผมเนี่ยเขาจะยึดตรงเนี้ยนะครับเขาจะยึดแท่นเนี้ยไว้กับลำตรงนี้แล้วพอเขาจอดเนี่ยเขาจะสไลด์ตรงนี้ออกไปปุ๊บเปิดมันก็จะเปิดนักบินโชว์อันนี้ก็เป็นอีกออปชันนึงที่เราสามารถที่จะเล่นได้ลองดูไหมได้ก็ถ้ามันจะสไลด์ออกไปโอ้ยนี่หน้าหงายเลยว่ะเฮ้ยยังไม่ได้ต้องตัดกันเด็กอ๋อตัดก่อนแม่งหล่อว่ะใช่ได้ใช่ได้แม่งหล่อแม่งหล่อเดี๋ยวผมอยากเห็นตอนที่เขาแบบใส่ปีกแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นไงก็ดูเดี๋ยวดูออปชั่นก่อนที่มันให้มานะเนี่ยคุณดูขารีแท็กดิขารีแท็กอันนี้เขาเรียกว่าไฟวอลอันนี้คือไฟวอลแล้วของถ้าเราจะใส่มอเตอร์ก็คือสามารถเลือกลงมอเตอร์ได้แต่ใจผมไม่อยากเป็นมอเตอร์เหมือนกันนะมอเตอร์มันไม่เคยแฉะมันไม่เลอะถังน้ำมันก็ง่ายด้วยเวลามาถึงสนามก็เสียบแบตบินได้เลยคุณคิดดูสินี่เว้ยเพราะนี่ผมชอบอันนี้ว่ะคือโมเดลของฝรั่งอ่ะผมจะเห็นแม่งจะใช้น็อตที่เขาเรียกว่านัทป่ะที่นัทเออแล้วมันจะดูดเข้าไปกับไม้เลยน็อตพวกนั้นอ๋อเวลาเราขายฝั่งเดียวแล้วมันดูดเข้าไม้ไปเลยมันจิกไปเลยใช่ป่ะเพราะคุณยังไม่เสร็จที่หนีเนี่ยอันนี้เว้ยขาแม่งแข็งแรงเว้ยอาจารย์แล้วสปริงอ่ะแม่งยังแข็งแต่สิ่งที่มันจะพังบ่อยของมันอ่ะคือไอ้ตัวที่ดึงเทอร์โวเห็นป่ะเล็กๆเนี่ยปัญหาเนี่ยแม่งอยู่ตรงนี้เลยพอดึงปุ๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บรั่วไอ้เหี้ยเนี่ยพังบ่อยมันทำงานอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เนี่ยมันดึงแค่นี้เองไฟปลายปีกมีหมดเลยไอไฟปลายปีกนี่คือเราสามารถติดได้เลยถูกป่ะว่าเราจะเอาสีสายเมื่อกี้ไงถ้าเราใส่ไฟใส่ไฟเมื่อกี้โอเคอุ้ยคอนแถมมาเนี่ยคือแม่งดิบอ่ะงานงานดิบดิบเถื่อนอ่ะเถื่อนชอบนะแบบนี้มันดูเออใช่มันดูแข็งแรงเขาเรียกว่ามันไปในทิศทางเดียวนะต้องใช้อีพ็อกซี่หยอดยึดใช่ไหมใช่เพราะว่าปกติที่เราใช้จะเป็นฮอนที่เป็นน็อตแทงทะลุแล้วก็ล็อกอีกฝั่งนึงใช่ใช่อ๋อนี่เป็นงานฉีดมาเป็นบล็อกฉีดมาเราต้องมากรีดเองนะกรีดเองแล้วก็สวมเข้าไปโอ้โหเป็นไงภาพรวมดูแล้วเฮ้ยผมชอบอ่ะเฮ้ยหล่อเลยก็ไอ้นี่มันมองหน้าผมแล้วอ่ะไอ้เหี้ยหล่อแล้วอ่ะนักบินนักบินเหมือนตีนักบินมองหน้านี่โดนตบตาเหลือกมองหน้ากูอีกให้กูเสียตังค์อีกแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยผมชอบคือเขาเรียกว่าเวลาลำสวยๆเนี่ยแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันมองหน้าเราเนี่ยโดนแน่ยังไงก็โดนแล้วคุณมองคุณดูด้านหน้าดิปีกมันจะแบบว่าตรงปีกมันจะสวยอ่ะยกได้เลยว่าลำนี้แม่งน่าจะเกาะอากาศคุณรู้ป่ะจริงๆผมถ่ายคลิปแบบผมมีพร็อพมาแล้วคุณพูดไปหน่อยเดี๋ยวผมมาโอเคผมรอปีกถือว่ากว้างไหมกันเฟิร์สกว้างครับเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันชอบซุกจริงไหมเวลาบินอ่ะเวลาบินแล้วโค้งอ่ะวอลเบิร์สส่วนใหญ่อ่ะถ้ามาด้วยความเร็วที่มันไม่มากพอส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคือมันจะซุกแต่ส่วนตัวคือเอาตามความรู้สึกโมเดลนี้ฮะลำนี้นะผมว่าน่าจะซุกยากเพราะมันดูพื้นที่ปีกมันเยอะเราเห็นนะคุณผู้ชมดูนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมีลำนี้บินไม่เคยบินเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะบินง่ายกว่าพวกมัสแตงพวกทูฟหรือไม่ก็พวกคอแซร์พวกนั้นเฮ้ยอันนี้คือว่าผมแตกใจเฮ้ยเหมาะเฮ้ยเหมาะเหมาะสงครามโลกเนี่ยผมมาถ่ายเครื่องบินรบอ้าวนี่หมวกเครื่องบินผมก็มีโอเคเนี่ยคุณไม่พร้อมวะเนี่ยผมยืนเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยได้ว่ะสรุปนะครับลำนี้มีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรเติมไหมแบบว่าจะเผื่อคนแบบไม่ชอบอ่านคู่มืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกได้ว่าลำนี้ประกอบกันหลังใจไปเลยก็ลำนี้ปีกยาว160เซนติเมตรเมตร6แค่นี้เหรอแค่นี้ที่ให้ผมรอมีแค่นี้ผมต้องรอครับรอเขาไปอ่านคู่มือผมไม่ได้ยินอ่ะไม่ต้องการต้องเปิดหูบอกแล้วก็คุยอะไรกันรู้เรื่องก็อย่าปากมุ้งมิ้งปีกเม
เมตรหกเป็นปีกประมาณเมตรหกสิบครับถ้าเป็นนิ้วเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกเป็นนิ้วหกสิบสามนิ้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องปิดรายการเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปสยามอินเตอร์แล้วไปวันนี้เลยเหรอไปเลยผมว่าผ่านกล้องมาเลยนะถ้าคุณซื้อเดี๋ยวผมซื้อแต่เพื่อนจะขายอยู่ผมไม่เอาผมจะให้เขาติดมือเลยอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวเราไปซื้อมาเติมเป็นสามลำเต็มบ้านเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวแก๊งวอร์เบิร์ดด้วยแล้วเหมือนการสามลำไม่รู้จะทำเพื่ออะไรโอเคครับวันนี้สำหรับ P47 ค่ายซิงเกิลโมเดลผมบอกเลยว่า 8,500 แม่คุ้มแล้วน่าสนใจเป็นราคาที่ไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไปก็สมราคากับงานเขากับงานเขานะลำใหญ่นะสวยคือเอาจริงๆคือผมไม่รู้ว่ามองจากกล้องเนี่ยคุณเห็นความสวยแค่ไหนแต่ผมมองอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันสวยดีเทลดีรายละเอียดดีโมโนโคตรก็ดูแล้วรีดมาดีนะเฮ้ยผมชอบสีนะคือมันให้โทนแบบผมว่านะแม่งไม่ใช่โมโนโคตรสติ๊กเกอร์แม่งเป็นสติ๊กเกอร์อ้าวสติ๊กเกอร์กับโมโนโคตรเนี่ยคุณในฐานะที่คุณเมนชั่นคุณว่าไหนแม่งเหมาะกับการมาทำสีนะผมว่าแล้วแต่ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่คือไปสักนิดนึงสักนิดนึงจังอ่ะคือถ้าหากมันเป็นโมโนโคตรเอาลงดิกูว่าถอดคือถ้ามันเป็นโมโนโคสเนี่ยมันจะให้ความเงาหนึ่งเงาสองมันสามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่าในการใช้ความร้อนใช้อะไรแบบนี้สติกเกอร์ยืดหยุ่นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่เชื่อลองกดคือถ้าเป็นโมโนโคสเอาอะไรมาเคาะเนี่ยแล้วคุณเอาความร้อนเป่าหรือเอาเตารีดเนี่ยมันจะคืนที่แต่ถ้าเป็นสติกเกอร์มันคืนที่เหมือนกันคือถ้าเคาะแล้วคืนที่เหมือนกันแต่ว่ามันจะกลับมาในสภาพเดิมเนี่ยน้อยกว่ามันจะมีร่องรอยความเสียหายใช่มันจะมีร่องรอยความเสียหายผมเดานะว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมอยากรู้ป่ะล่ะก็ลองขีดดูได้เฮ้ยจะเอาจริงเหรอเพื่อนใจเย็นสรุปรวมลำนี้คุ้มค่านะครับ 8,500 เท่านั้นไม่ได้ขายของครับแต่ว่าเปิดกล่องเพื่อนซื้อมาแล้วอันนี้ก็ค่ายซิงเกิลโมเดลไปหาดูกันเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปพาเพื่อนไปโดนเหมือนกันถ้าใครอยากดูสเปคดูราคาก็เข้าไปดูเลยที่เว็บไซต์เขาแหละเขามีเว็บไซต์เขาอยู่แต่นั่นแหละเขาไม่ลดอะไรให้เราเลยโอเคไว้สรุปวันนี้ P47 นะครับครับผมโมเดลยอดฮิตลำนี้ขายดีมากแล้วน่าเล่นเลยผมบอกลำไซส์นี้น่าเล่นกำลังดีนะดีเทลสวยทุกอย่างสวยผมบอกการเอามาแต่งไม้แต่งมือชอบลำใหญ่ใหญ่น่าจะบินดีลำใหญ่บินเกาะอากาศแน่นอนน่าจะเกาะอากาศพื้นที่ปีกเยอะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งดิก่อนที่จะไปกันลำต่อไปมีไหมไม่มีเดี๋ยวไปซื้อวันนี้เลยเดี๋ยวไปซื้อเลยจะพาไปซื้อคุณยังไม่ล้มเลิกความคิดโง่ไม่คิดโง่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ได้คลิปต่อไปแล้วกันเนาะครับผมวันนี้ประมาณนี้นะครับไปครับขอบคุณทุกคนมากเจอกันครับ